วันนี้เรามีเมนูลิ้นจี่ชีสพายมาฝากค่ะใส่บิสกิตบดละเอียดผงโกโก้น้ำตาลไอซิ่งและเนยสดชนิดเค็มละลายลงในภาชนะคนให้เข้ากันจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนกรุส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้แล้วนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวใส่เจลาตินและน้ำร้อนลงในภาชนะคนจนส่วนผสมละลายเข้าด้วยกันใส่ครีมชีสเนยสดชนิดเค็มและน้ำเชื่อมกลิ่นบลูลิ้นจี่ราเนเจอร์เทสลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ5นาทีเติมเจลาตินที่ละลายไว้และเนื้อลิ้นจี่ในน้ำเชื่อมสับหยาบตีต่อจนเข้ากันแล้วปิดเครื่องจากนั้นคนตะล่อมส่วนผสมที่ได้กับวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูจนเป็นเนื้อเดียวกันตักครีมชีสลงในพายที่แช่เย็นเตรียมไว้ปาดหน้าให้เรียบแล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวใส่ผงวุ้นและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วเติมน้ำเชื่อมกลิ่นบลูลิ้นจี่ Dry Ninja Test คนจนเข้ากันดีตักส่วนผสมหน้าบลูลิ้นจี่ลงบนพายที่มีครีมชีสเตรียมไว้จนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวตัดเป็นชิ้นแล้วจัดใส่ภาชนะบีบบัตเตอร์ครีมและตกแต่งด้วยลิ้นจี่ในน้ำเชื่อมให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้